ในวันนี้กันบ้างยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะมีผู้เสียชีวิต32คนด้วยกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราไปดูเพจเส้นได้กันหน่อยค่ะเพจเส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามีรปภ.คนนึงนะคะเขาเหมือนไปนอนหน้าธนาคารนี่แหละจุดนี้แหละนะฮะใช่ค่ะแล้วถามว่ามานอนอะไรตรงนี้เพราะว่าคุณลุงคนนี้ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะคุณผู้ชมในเพจนี้นะครับเขามีการระบุข้อความบอกว่าในวันที่ฮอสปิทอลหลายแห่งเริ่มปิดรับคนไข้โรงพยาบาลหลายแห่งเตียงเริ่มเต็มใช่คนไข้หลายคนรอยาอยู่ที่บ้านภาพเดิมๆกลับมาอีกเหมือนฉายซ้ำอะค่ะ เพราะว่าสาธารณสุขเริ่มตึงตัวเตียงเริ่มจะไม่มีดังนั้นคนพยายามจะติดต่อประสานหาเตียงประสานไม่ได้คุณลุงก็เลยตัดสินใจอ่ะเพราะว่าที่บ้านมีทั้งภรรยามีทั้งลูกสาวแล้วก็อยู่ในชุมชนที่เหมือนต้องใช้ห้องน้ำร่วมกับคนอื่นด้วยดังนั้นคุณลุงไม่รู้จะทำยังไงอาจจะเพราะติดวันหยุดเสาร์อาทิตย์คุณลุงบอกโทรหาหน่วยงานไหนนะคะไม่ติดเลยก็เลยตัดสินใจหอบเสื้อผ้าออกมานอนรอการรักษาตรงนี้ค่ะเบื้องต้นอาสาเส้นได้นำส่งศูนย์พักคอยเราต้องรอดคณะยาวเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเหตุการณ์นี้กลุ่มเส้นได้ได้รับแจ้งนะคะว่ามีผู้ชายคนนึงเนี่ยมานอนหน้าธนาคารแล้วก็ปรากฏว่าไปตรวจ ATK เรียบร้อยแล้วติดเชื้อจริงๆค่ะดังนั้นตอนนี้นะคะก็เลยพาไปนอนที่ศูนย์พักคอยเราต้องรอดคณะยาวแล้วก็เตรียมประสานส่งโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมซึ่งน่าจะได้รับการรักษาในวันนี้ด้วยส่วนผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายทรงศักดิ์อายุ47ปีนะคะเขาเล่าว่าเขาเป็นรปภ.ตัวเองเนี่ยมีอาการรู้สึกเหมือนอยู่ๆมันไม่สบายไปซื้อ ATK มาตรวจปรากฏว่าขึ้น2ขีดค่ะพอตัวเองรู้ตัวว่าติดโควิดอ้าวทำยังไงล่ะที่บ้านมันกักตัวไม่ได้ภรรยาก็อยู่ลูกก็อยู่ชาวบ้านในชุมชนอาจจะต้องเดือดร้อนเพราะเขานะคะเขาก็เลยบอกว่าตัดสินใจหอบเสื้อผ้าออกมานอนหน้าธนาคารแห่งนี้แล้วโทรไปที่ไหนไม่มีใครรับเลยเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าหน้าที่หยุดทำการเสาร์อาทิตย์โทรไม่ติดเลยนะคะดังนั้นเขาก็เลยกลัวจะแพร่เชื้อให้กับคนอื่นมีจิตสำนึกเก็บเสื้อผ้าแยกออกมาจากครอบครัวมานอนข้างถนนแบบนี้ล่ะค่ะส่วนอีกหนึ่งคลัสเตอร์คือร้านเกมใช่ไหมคะครับร้านเกมนะฮะโดยเฉพาะชุมชนพูนซับนะครับหลังจากมีการตรวจค้นหาเชิงรุกนะฮะปรากฏว่าเจอคนที่ตรวจ ATK เนี่ยนะครับแล้วเจอว่าเป็นโพซิทีฟนะฮะเจอคนติดเชื้อแล้วรวม32คนด้วยกันนะครับเป็นเด็กถึง13คนผู้ใหญ่อีก19นะฮะจุดนี้ที่ทางสาธารณสุขลงพื้นที่นะครับชุมชนพูนซับอยู่ที่เขตสายไหมนะครับส่งเจ้าหน้าที่เชิงรุกคัดกรองตรวจเพิ่มเติมชุมชนในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะคัดกรองผู้ติดเชื้อทางผู้อำนวยการสำนักงานเขตสายไหมบอกว่าเช้าวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ระดมตรวจเชิงรุกกว่า100คนแล้วนะครับพบผู้ติดเชื้อเพิ่มบางส่วนแต่ว่ายังสรุปจำนวนที่แน่นอนไม่ได้ว่าเพิ่มจาก32คนเมื่อวานเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะมีการสรุปหลังจากคัดกรองเสร็จเย็นนี้นะครับสำหรับคนที่ตรวจพบแล้วนะฮะก็จะให้มีการแยกกักตัวที่บ้านโฮมไอโซเลชันนั่นแหละหรือบางส่วนถ้าไม่สะดวกอยู่ที่บ้านก็ให้ไปที่ศูนย์พักคอยเป็นคอมมูนิตี้ไอโซเลชันนะครับส่วนร้านเกมที่เป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดตอนนี้มีคำสั่งปิดไปแล้วนะครับจะปิดไปจนถึงวันที่25กุมภาพันธ์แล้วก็ทำความสะอาดฆ่าเชื้อข้างในร้านตามมาตรการสาธารณสุขนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางผู้อำนวยการของสำนักงานเขตสายไหมก็บอกว่าประสานสั่งการไปยังผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่เขตสายไหมทั้งหมดเลยนะครับให้ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในชุมชนพูนซับแล้วก็คัดกรอง ATK โดยเฉพาะเด็กที่ติดเชื้อคลัสเตอร์นี้เนี่ยส่วนใหญ่เรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามก็จะมีการตรวจคัดกรองต่อไปแล้วย่านนี้ชุมชนเนี่ยจำนวนคน900คน216ครัวเรือนเลยนะฮะใช่ค่ะขณะที่ภาพรวมของตัวเลขวันนี้บ้างนะครับตัวเลขวันนี้ติดเชื้อเพิ่ม 18,883 คนตัวเลขถ้าเทียบกับเสาร์อาทิตย์เนี่ยนิวไฮนะฮะแต่ระดับนี้ก็ยังถือว่าสูงนะครับสูงค่ะแต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตบ้านเราขยับขึ้นมาทะลุ30ไปอยู่ที่32คนจากเดิมก่อนหน้านี้10กว่า20กว่ายังไม่ขึ้น30กว่าวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เห็นตัวเลขขึ้นมาเลข3นะคะแล้วถ้าดู